นักเตะดาวรุ่งครับที่มีค่าตัวแพงที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับนักเตะนะฮะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะฮะเผื่อว่าจะมีหนึ่งนักเตะในดวงใจของท่านนะฮะติดหนึ่งในอันดับที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประจำปี2021นี่เองนะครับเอาละครับมาที่ดาวรุ่งคนแรกกันเลยนะครับกับเดอะไวท์ครับแม็กนิวนั่นเองนะครับเขาอายุได้19ปีนะฮะอาศัยอยู่ที่สโมสรเบิร์นลีย์นะครับค่าตัวเขาตอนนี้ก็คือ32ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาที่อันดับที่9กันเลยนะครับกับเปโดครับปอโร่นั่นเองอายุ19ปีครับสโมสรคิโรน่านั่นเองนะครับค่าตัวของเขาก็อยู่ที่ 32.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมต่อไปครับมาดูกันที่อันดับ8นะครับกับซามูเอลชูเวเซ่นะครับอายุ19ปีครับกับสโมสรบียาริอันนะครับค่าตัวของเขาที่ได้รับก็ 39.15 ล้านดอลลาร์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาที่อันดับที่7นะครับกับอิบราอิมานโกนาเตครับอายุ19ปีครับกับสโมสรแอร์เบไลซิกนั่นเองนะครับด้วยค่าตัวของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่ 44.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับมาที่อันดับที่6ครับท่านผู้ชมครับกับไรอันเซตเซยงนะครับอายุของเขาก็18ปีนะฮะกับสโมสรฟูลแลมนั่นเองนะครับค่าตัวของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่ 48.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมมาที่อันดับที่5กันแล้วนะครับกับเอวองเอนดิก้านะครับอายุ19ปีครับสโมสรแฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองนะครับค่าตัวของเขาตอนนี้อยู่ที่ 49.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับกับวินิซิอุสครับจูเนียร์นะครับอายุ18ปีสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับค่าตัวของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่ 61.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมแต่ละคนนี่นะอันดับที่3ครับกับไคฮาวเวกนะครับอายุ19ปีครับสโมสรเชลซีนั่นเองนะฮะค่าเหนือของเขาที่ได้รับตอนนี้ก็72ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับท่านผู้ชมมาที่อันดับที่2กันแล้วนะครับกับนิโคโรซานิโอโรนะครับอายุ19ปีครับสโมสรพาม่าเอ้ยโรม่านะครับค่าตัวของเขาตอนนี้ 75.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับกับจาดอนซานโชนั่นเองนะครับอายุ19ปีครับสโมสรบอรุเซียดอร์ทมุนด์นะฮะค่าเหนือของเขาครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับ 168.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมก็อยู่ในราวๆสัก 4,963.2 ล้านบาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวล นะฮะที่พูดมานี้นะฮะทุกคนนะฮะดาวรุ่งพุ่งกระฉูดพุ่งแรงพุ่งปี๊ดพุ่งมหาศาลเลยนะครับท่านผู้ชมใครชอบใครรักใครเชียร์ใครก็ติดตามชมกันเอาเองนะฮะวันนี้จอร์จโอเวอร์เฮดและทีมงานตีลังกายิงไปแล้วนะครับจะไปหาตังรวยอย่างเขาบ้างบ๊ายบาย